รู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการใช้สัญญาณไฟนะคะเป็นการสื่อสารอย่างนึงค่ะที่จะทำให้ผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนนะคะได้ทราบถึงทิศทางของรถที่จะไปค่ะแต่ถ้าหากว่าใช้สัญญาณไฟไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ก็อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะวันนี้ช่วงรู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อแนะนำในการใช้สัญญาณไฟอย่างถูกวิธีมาฝากค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการยกระดับความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินมาตรการด้านยานพาหนะปลอดภัยด้วยการส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอรวมถึงเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ประจำรถอย่างถูกวิธีและใช้งานให้เหมาะสมกับสถานการณ์จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะหลักปฏิบัติในการเปิดใช้สัญญาณไฟอย่างถูกวิธีดังนี้ไฟเลี้ยวเปิดใช้ล่วงหน้าในระยะไม่ต่ำกว่า60เมตรเมื่อเลี้ยวรถเปลี่ยนช่องทางขอแซงหรือกลับรถจากนั้นเมื่อขับรถกลับเข้าช่องทางปกติให้ปิดสัญญาณไฟไม่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวในระยะกระชั้นชิดและเปลี่ยนช่องทางกระทันหันเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไฟเบรกใช้เมื่อรถจอดติดสัญญาณไฟหรือมีความจำเป็นต้องจอดรถบนเส้นทางโดยเฉพาะช่วงกลางคืนเพื่อเตือนให้ผู้ที่ขับรถคันหลังทราบว่ามีรถจอดอยู่ที่สำคัญไม่ควรเหยียบเบรกบ่อยครั้งเพราะทำให้ผู้ขับรถคันอื่นไม่สามารถกะระยะในการหยุดรถได้อย่างปลอดภัยไฟฉุกเฉินเปิดใช้เมื่อประสบอุบัติเหตุบนทางสาธารณะหรือจอดรถกีดขวางเส้นทางเพื่อส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ขับรถคันอื่นเปลี่ยนช่องทางได้ทันไม่เปิดใช้ไฟฉุกเฉินเมื่อขับรถผ่านสี่แยกที่ไม่มีสัญญาณไฟหยุดหรือจอดรถในที่ห้ามขับรถย้อนสอนเพราะทำให้ผู้ขับรถคันอื่นเห็นสัญญาณไฟเพียงด้านเดียวก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ไฟสูงเปิดใช้เมื่อขับรถผ่านเส้นทางที่มืดมากจะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้นและปรับรถเป็นไฟปกติเมื่อมีรถวิ่งสวนทางมาหรืออยู่ในเส้นทางที่มีแสงสว่างเพียงพอเพื่อป้องกันแสงไฟรบกวนสายตาของผู้ขับรถคันอื่นทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุการหมั่นตรวจสอบสัญญาณไฟนะคะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานค่ะรวมไปถึงการที่ใช้ไฟทุกดวงนั้นส่องสว่างค่ะแล้วก็เรียนรู้ที่จะใช้สัญญาณไฟอย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะรู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านดำเนินชีวิตปลอดภัยและกลับมาพบกับสาระดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ